ิดประตูสู่ธรรมนำชีวิตเปิดประตูสู่จิตอันผ่องใสเปิดประตูสู่ปัญญาพัฒนาจิตใจเปิดประตูสู่หัวใจใสเสียงธรรมสร้างบุญไว้ที่ใจพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงมากมีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเข้ามารักเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวว่าใครจะแย่งชิงแต่บุญนี้ไม่มีหายเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงนี่เราจะต้องสร้างเองบุญจะต้องมีบารมีจะต้องสร้างความดีไม่มีซื้อขายอยากได้ต้องทำเอาเองความสวยไม่คงที่หรอกแต่ความดีนี่แหละมันจะคงทนโดยเฉพาะคนเราทำดีดีนี่มันจะติดตัวนะโยมเนาะทำชั่วชั่วติดตามตายไปแล้วอะไรไปไม่ได้สิ่งที่จะนำติดตัวไปได้ก็คือบุญกับบาปนั่นเองดังนั้นเราบุญด้วยกันนะโยมนะช่องทางของการที่จะได้บุญมันมีหลายช่องทางบุญฟังเข้าทางหูบุญดูเข้าทางตาบุญภาวนาเข้าทางลมหายใจบุญกราบบุญไหว้บุญถวายเข้าทางฝ่ามือเพียงแค่โยมกดแชร์ธรรมะของพระอาจารย์ไปแค่นี้โยมก็ได้บุญแล้วเดินทางมาพบปะพูดคุยให้สาระธรรมะแง่คิดเตือนใจกับบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่15เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567เบื้องต้นก็ต้องขอถวายการต้อนรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปเราก็เจริญพรต้อนรับญาติโยมญาติธรรมทุกท่านทุกคนที่ให้เกียรติเข้ามาสดับรับชมรับฟังธรรมนี้ตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจนำไปปฏิบัติให้ดีโดยเฉพาะสารธรรมะที่กระผมหรือว่าธรรมภาพจะนำมาพูดนำมาเล่านำมาบอกข่าวเล่าแจ้งมาบอกข่าวเล่าทำให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังนี้อาจารย์จะได้พูดเกี่ยวกับเรื่องอุบายระงับความโกรธโดยเฉพาะในช่วงนี้อากาศร้อนบางทีบางครั้งก็ทำให้เราพลอยใจร้อนไปด้วยเมื่ออากาศร้อนใจร้อนนะก็จะทำให้ระเบิดเกิดขึ้นนะโยมนะไปว่าคนนั้นไปด่าคนนี้นะไปยุให้คนลำไปตำให้คนรั่วไปใส่ร้ายป้ายสีไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีต่อกันก็อาจจะทำให้เกิดความโกรธความเกลียดฉะนั้นวันนี้พระอาจารย์ก็เลยอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้ากับบรรยากาศอากาศร้อนใจบางท่านบางคนก็ร้อนอย่างนี้ฉะนั้นพระอาจารย์ก็เลยอยากจะบอกเกี่ยวกับอุบายระงับความโกรธเมื่อความโกรธมันเกิดขึ้นในใจของเราไม่ว่าเขาจะโกรธเราจะโกรธเขาก็แล้วแต่นะเราควรที่จะมีสติควรที่จะมีวิธีในการที่จะระงับนะถ้าไม่มีวิธีไม่ระงับความโกรธอาจจะระเบิดได้ทำให้เกิดปัญหาได้อย่างนี้ฉะนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ตั้งใจฟังนะตั้งใจจำแล้วก็ตั้งใจนำไปปฏิบัตินะเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการที่จะทำให้เราระงับความโกรธได้เอาละญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายอากาศร้อนมากเลยนะวันนี้44องศาเดินออกจากห้องนี่เป็นไอร้อนเลยร้อนจนปวดหัวนะตามภาพที่ปวดหัวนี่เป็นเพราะว่าคิดมากคิดหนักมาหลายคืนหรือเปล่าไม่รู้นะช่วงนี้ก็พักผ่อนไม่เพียงพอมันกันก็มีเรื่องเครียดหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันได้ยินคนนั้นพูดคนนี้พูดอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ด้วยกันมันต้องรักกันต้องสามัคคีกันต้องปองดองสมานฉันท์กันไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเณรเป็นญาติเป็นโยมเป็นคนในชุมชนในครอบครัวในประเทศชาติก็แล้วแต่นะโยมนะสาธุโขโมทนากับคุณโยมสุชาธิยาคำดวงนะร่วมเป็นเจ้าภาพจักรยานช่วยพระอาจารย์1คันเนาะ 3,000 บาทสาธุโยมสุชาธิยาคำดวงนี่ก็ก่อนหน้านี้ท่านก็ปวารณาเป็นเจ้าภาพทำกระเป๋าที่ระลึกงานวันเกิดพระอาจารย์นะโยมเนาะแล้วก็เป็นเจ้าภาพซื้อรถกอล์ฟถวายด้วยปวารณาไว้จะถวายคนเดียวตอนแรก
อาตมาภาพก็เลยว่าเปิดโอกาสให้โยมแม่ๆท่านได้ร่วมด้วยอ่ะโยมท่านช่วยมาแล้วคันหนึ่งขาดอีก2คันโยมตีไว้คันละ 3,000 บาทนะโยมนะหรือโยมจะร่วมตามกำลังทรัพย์เต็มกำลังศรัทธาก็ได้นะฮะก็สามารถร่วมได้ที่บัญชีที่พระอาจารย์ได้ขึ้นให้นี่แหละถึง4ทุ่มนะโยมนะมีเวลาในการที่จะร่วมบุญได้ถึง4ทุ่มนะฮะน้องข้าวโอ๊ตไม่ต้องโพสต์ลงในในเพจไม่ต้องโพสต์ลงในลายกลุ่มนะเป็นบุญระยะสั้นบอกบุญสำหรับผู้ที่มีกำลังก็แล้วกันนะครับเพราะว่าก็เห็นใจโยมก็เหมือนกันช่วงนี้ก็บุญบ่อยบุญอยู่บ่อยครั้งเลยนะโยมนะเอาละญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายก็ขออนุญาตในการที่จะหยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวโมทนาบุญกับน้องข้าวโอ๊ตเนาะร่วมบุญมาด้วยนะครับสาธุแอดมินพระอาจารย์สารธรรมที่พระอาจารย์จะนำมาพูดในค่ำคืนนี้พระอาจารย์ขอพูดธรรมะถึง4ทุ่มนะแล้วก็จะถือโอกาสในการที่จะจบรายการส่วนรายการตอนเช้าพระอาจารย์ก็พักไว้ก่อนนะโยมนะรอจนจบโครงการพระอาจารย์ก็จะเข้ารายการตามปกตินะฮะตัวพรุ่งนี้ก็มีแผนในการที่จะเดินทางไปร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอสนมเสร็จแล้วก็จะเดินทางไปซื้อของกลับมาก็จะเตรียมใส่ซองเตรียมอะไรให้มันเรียบร้อยในการที่จะถวายทุนการศึกษาถวายพระเนรพี่เลี้ยงอย่างนี้ฉะนั้นพรุ่งนี้พระอาจารย์ก็มีสารสนกิจ2งานนะก็แยกร่างไว้เลยงานหนึ่งก็จะถวายหลวงพ่อพระครูสุธีท่านได้ไปแสดงธรรมแทนอีกงานหนึ่งก็ต้องเดินทางไกลไปแสดงธรรมอย่างนี้ก็กลับมาก็จะพาสามเณรไปทัศนศึกษาอย่างนี้กลับมาก็ไปทัศนศึกษากลับมาจากทัศนศึกษาก็ปิดโครงการนะแล้วก็เตรียมงานนะวันที่20เดือนหน้าวันเกิดอาตมาภาพนะแล้วก็งานยกช่อฟ้านะแล้วก็งานบวงสรวงนั่นเองตามที่โยมได้ทราบกันนะโยมเนาะอะไรสารธรรมที่พระอาจารย์จะนำมาพูดนำมาเล่าในค่ำคืนนี้พระอาจารย์ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องอุบายระงับความโกรธนะทำไมถึงพูดเรื่องนี้โยมให้มันเข้ากับบรรยากาศนั่นแหละวันนี้อากาศร้อนมากนะโยมนะอุณหภูมิ44องศานะโยมว่าโลกมนุษย์เราร้อนขนาดนี้แล้วโลกนรกนี่ร้อนกว่านี้เป็นล้า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 นเท่าเลยนะโยมนะบางคนซอฟซ้อมตกนรกหรือเปล่าเจ้าคะโอ้ยโยมอย่าไปว่าถึงเลยโยมนรกนี่มันร้อนแรงมากเลยนะนะฉะนั้นอย่าไปทำในสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปคิดในสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีนะโยมนะเป็นบาปนะตายไปตกนรกนะตกนรกยังไงโยมนรกนี่ร้อนแรงหรือเปล่าโยมคิดดูโลกมนุษย์เรา44องศาวันนี้ยังร้อนจนอัตมาภาพปวดสมองแล้วปวดหัวเลยนะโยมนะนรกนี่จะร้อนแรงขนาดไหนโยมคิดดูเขามีการเปรียบเทียบเอาไว้ดังนี้นะให้เราเอามีดนี่ไปตัดต้นไม้สดๆนะแล้วก็ใบไม้เขียวๆนี่แหละโยมมากองให้สูงใหญ่เท่ากับภูเขานะฮะแล้วให้เราไม้คีบถ่านหรือจะไม้คีบถ่านเนาะภาษาเราว่าเอิ่นว่าเล็กคีบถ่านนะไม่คีบถ่านไม้คีบถ่านนั่นแหละโยมไม้คีบถ่านแดงๆนะไม่ใช่ถ่านก้อนคีบถ่านนะไม้คีบถ่านนี่ไปคีบถ่านแดงๆในนรกมาจำนวนเท่าขี้เล็บมือแล้วโยนถ่านแดงๆจำนวนเท่าขี้เล็บมือนะใส่ภูเขาใบไม้สดไม่ถึง1นาทีภูเขาหายราบเป็นหน้ากองเลยโยมคิดดูก็แล้วกันนรกเนี่ยจะร้อนแรงขนาดไหนนะฉะนั้นบางทีอากาศร้อนมันก็ทำให้เราใจร้อนอารมณ์ร้อนไปด้วยใช่ไหมโยมนะฉะนั้นก็เลยอยากจะพาเราท่านทั้งหลายเมื่อมีความโกรธนะฮะอาตมาภาพอยากจะบอกว่าเมื่อมีความโกรธอย่าระเบิดนะฮะเมื่อระเบิดออกมาโอ้โยมปัญหาต่างๆจะตามมาเยอะแยะมากมายนะฉะนั้นโยมความโกรธนี้เป็นกิเลสที่ก่อความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่โกรธแล้วก็ผู้อื่นได้มาก
เขาบอกเป็นกิเลสกลุ่มหนึ่งในบรรดากิเลส3กลุ่มใหญ่ๆก็คือโลภะโทสะและโมหะที่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่มนุษย์โลกทั้งหลายกิเลสอยู่ในกลุ่มเดียวกับความโกรธก็คือปฏิฆะความกระทบกระทั่งจิตอุปาหานะก็คือความผูกโกรธโทสะความเกลียวกราดพยาบาทและผูกใจเจ็บหรือความปองร้ายและเวระการจองเวรนะซึ่งล้วนแต่ทำจิตให้หม่นหมองเล่าร้อนทั้งสิ้นวันนี้แปลกนะบอกบุญไม่มีโยมร่วมบุญเลยปกติจะมีข้อความเด้งขึ้นอ่ะไม่เป็นไรคงจะไม่มีขออนุญาตเอาหมายเลขบัญชีลงนะโยมนะได้หนึ่งคันก็ไม่เป็นไรที่เหลือพระอาจารย์ก็จะเป็นเจ้าภาพเองนะโยมนะเราก็มาฟังธรรมะกันก็แล้วกันนะกิเลสที่อยู่ในมันความโกรธเนี่ยมันเป็นกิเลสเดียวกันที่อยู่ในกลุ่มก็คือปฏิฆะก็คือความกระทบกระทั่งจิตอุปาหานะก็คือความผูกโกรธโทสะก็คือความเกลียวกราดพยาบาทก็คือความผูกใจเจ็บหรือความปรองร้ายและเวระคือการจองเวรซึ่งล้วนแต่ทำให้จิตใจหม่นหมองเล่าร้อนทั้งสิ้นนะโยมนะดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าปฏิบัติธรรมสูงขึ้นกิเลสทั้งหลายจะเบาบางลงแล้วก็จะหายไปในที่สุดแต่ถ้าปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยกิเลสที่ตนมีอยู่ก็ยังเท่าเดิมหรือมากขึ้นกว่าเดิมเสียอีกก็แสดงว่าผู้นั้นยังไม่ได้รับผลแห่งการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะผู้ที่ได้อบรมจิตด้านกรรมฐานนิยมชาวโลกทั่วไปถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในระดับสูงนะซึ่งย่อมจะระงับกิเลสและขจัดกองทุกข์ให้ได้มากกว่าผู้ปฏิบัติธรรมในขั้นอื่นแต่ก็มีคำพังเพยซึ่งก็เคยพบเห็นกันมามากแล้วจึงเกิดคำพังเพยนี้ฉะนั้นโยมผู้ปฏิบัติธรรมนี่จึงควรสำรวมตนในข้อนี้นะเพราะเป็นคำพังเพยที่ดูเหมือนว่าจะดูหมิ่นนักปฏิบัติธรรมแต่ก็เป็นความจริงอยู่ไม่น้อยโยมมนุษย์ปุถุชนนี่ย่อมมีความโกรธอยู่ด้วยกันทุกคนบางคนมีมากบางคนมีน้อยคนที่มีความโกรธเป็นเจ้าเรือนี่ท่านเรียกว่าคนโทสะจริตนะคือคนเจ้าโทสะมักโกรธง่ายบางคนโกรธง่ายหายเร็วบางคนก็โกรธง่ายหายช้าแต่อย่างไรก็ตามโยมความโกรธนี้ก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนได้มากดังนั้นเราต้องหาอุบายกำจัดมันเสียให้ได้ก็อะไรเล่าที่เป็นตัวให้เกิดความโกรธโยมเหตุที่ให้เกิดความโกรธโดยตรงก็คือปฏิฆานุสัยก็คืออนุสัยคือตัวปฏิฆะนะโยมนะความกระทบกระทั่งจิตอันเป็นกิเลสที่ติดขันธสันดานของปุถุชนทุกคนอยู่ส่วนผู้ที่เป็นปัจจัยส่งเสริมหนุนให้ความโกรธเกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็คือคนอื่นสัตว์อื่นสิ่งอื่นนั่นเองโดยเฉพาะคนที่ทำให้เราเจ็บใจช้ำใจทำให้เราเดือดร้อนชิบหายหรือจองล้างจองผันกับเราโดยตรงนั่นก็คือศัตรูนั่นเองที่ทำให้เราโกรธบางคนไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นญาติเป็นมิตรเป็นลูกเป็นหลานของเราก็อาจทำให้เราโกรธได้เช่นกันและความโกรธที่เกิดขึ้นโยมไม่ว่าจากศัตรูหรือจากคนที่เรารักหรือคนกลางๆก็ล้วนนำทำร้ายจิตใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นโยมพระพุทธศาสนานี่จึงมีหลักธรรมที่ระงับความโกรธหลักธรรมโดยตรงในการระงับความโกรธก็คือเมตตาโดยใช้น้ำคือเมตตาลดจิตของตนบ่อยๆความโกรธนี่ก็จะระงับลงแต่ต้นตอของมันยังอยู่นะโยมนะเพราะอนุสัยคือปฏิฆานุสัยยังอยู่นะถ้าจะทำลายให้สิ้นเชิงก็ต้องเจริญวิปัสสนาถอนความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงลงแต่สำหรับเราซึ่งยังเป็นปุถุชนอยู่นิยมขอให้เอาในขั้นระงับความโกรธไว้ให้ได้ก่อนส่วนในขั้นทำลายความโกรธได้เด็ดขาดนั้นต้องค่อยทำค่อยไปถ้าต้องใช้เวลานานข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวนิยมนะการที่จะระงับความโกรธลงได้ก็ไม่เหลือวิสัยเพราะผู้ที่ระงับความโกรธได้ยังมีอยู่แม้ในปัจจุบันเช่นบางคนเนี่ยเราเองก็เคยเห็นแต่ก่อนเป็นคนขี้โกรธฉุนเฉียวแต่ภายหลังเป็นผู้ที่มีจิตใจสงบเยือกเย็นเพราะการประพฤติธรรมคนประเภทนี้ย่อมได้รับความสุขจากการ
ประพฤติธรรมของตนโยมการระงับความโกรธนั้นในขั้นแรกนี่ท่านให้แนะนำท่านแนะนำไว้ว่าให้เห็นโทษของความให้เห็นโทษของโทสะหรือความโกรธแล้วก็เห็นอนิสงส์ของขันติเสียก่อนเพราะคนเราถ้าไม่เห็นโทษของโทสะและไม่เห็นอนิสงส์ของขันติแล้วโยมก็จะไม่ทิ้งความโกรธเพราะถือว่าความโกรธนี้ควรถนอมมันไว้ไม่เห็นเสียหายอะไรนะถ้าโกรธไว้บ้างก็จะทำให้คนเกรงกลัวนะจะทำให้เป็นคนมีสง่าหน้าเกรงขามนะจึงถนอมความโกรธเอาไว้นะไม่อยากให้มันหายไปแต่ถ้าเรามองให้เห็นของให้เห็นโทษของโทสะและเห็นอนิสงส์ของขันติแล้วเนี่ยโยมจะทำให้ละความโกรธได้ไวแล้วก็ง่ายขึ้นแท้ที่จริงความโกรธนี้โยมไม่ดีเลยเพราะเมื่อเกิดขึ้นกับใครก็จะทำให้หัวใจเต้นแรงนะทำให้เกลียวกราดปากสั่นมือสั่นฉุนเฉียวทำลายข้าวของเครื่องใช้หรือทำร้ายคนอื่นฆ่าคนอื่นสัตว์อื่นทำให้เป็นโรคกระเพาะด้วยนะโยมนะหรือทำให้เป็นโรคหัวใจอันเนื่องมาจากการที่จิตใจที่โกรธอยู่เป็นประจำนะถ้าคนนั้นเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วโยมก็จะทำให้ความดันโลหิตสูงรุนแรงถึงกับช็อกตายไปก็เคยมีนะฮะฉะนั้นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยโยมเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยโยมสามารถทำลายคนอื่นแล้วก็สิ่งอื่นนะฮะความโกรธเกิดขึ้นแล้วทำลายคุณธรรมที่ตนเคยประพฤติอยู่เสียเป็นอันมากทำลายศักดิ์ศรีของผู้นั้นและความโกรธนี้จัดว่าเป็นไฟชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโทสักขินะโยมนะซึ่งลวกรนลานเผาผลาญคนขี้โกรธอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ดับเสียแล้วโยมจะเผาผู้นั้นอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนบางทีคนที่ทำให้โกรธนี่เขาอาจจะนอนหลับสบายไปแล้วโยมลืมเรื่องที่ทำให้เราโกรธไปนานแล้วนะแต่เราผู้โกรธยังโกรธอยู่ไม่หยุดยังไม่หยุดหย่อนยังเผาตนให้เล่าร้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่อาจจะทิ้งความโกรธได้คนขี้โกรธนี่ทำให้ผิวพรรณเศร้าหมองนะโยมนะขาดการมีน้ำมีนวลทำให้เป็นที่เกียจชังของคนทั้งหลายทำให้ศัตรูได้โอกาสทำให้รูปไม่สวยทั้งในชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าด้วยนะโยมนะถ้าโกรธมากก็ทำให้มือสั่นปากสั่นนั่นทำให้หน้าแดงถ้าหน้าแดงนานเข้ายังไม่หายก็จะทำให้หน้าดำนะโยมนะถ้าหน้าดำนานเข้าก็จะทำให้หน้าซีดถ้าหน้าซีดนานเข้าก็จะทำให้เป็นริ้วเป็นรอยฉะนั้นเมื่อเกิดบ่อยนานเข้าก็จะทำให้หน้าเหี่ยวหนังเหี่ยวนานเข้าก็จะทำให้ตายไวเพราะฉะนั้นโยมเราจะเห็นโทษของมันนะเมื่อเราพิจารณาเห็นผลเสียหรือโทษของโทสะเช่นนี้แล้วโยมต่อไปเนี่ยต่อไปพระอาจารย์อยากจะแนะนำให้เห็นอานิสงส์หรือผลของขันติว่าคนที่มีขันติคือความอดทนนั้นดีเลิศโยมน่าเคารพนับถือเพราะขันตินั้นสามารถยับยั้งความโกรธเอาไว้ได้สามารถระงับเวรภัยลงได้ขันติเป็นตบะธรรมอันสูงที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญนะเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์นะนักปกครองเป็นตัวเผาผลาญกิเลสนำความสุขมาให้ถ้าเรายับยั้งความโกรธไว้ได้ด้วยขันติแล้วเนี่ยโยมมันจะไม่รุนแรงขึ้นนะเพราะเราข่มมันไว้ได้เหมือนนายควานช้างเนี่ยข่มช้างตัวชับมันด้วยขอนะฮะแล้วหรือเหมือนคนที่ขับรถที่วิ่งไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็เบรกไว้ได้ทันท่วงทีรถก็ไม่เป็นอะไรเพราะรถก็ไม่เป็นอันตรายเพราะยับยั้งหยุดไว้ได้ในทันท่วงทีการยับยั้งความโกรธด้วยขันตินิยมแม้ในขั้นแรกเนี่ยเราไม่อาจจะระงับได้ทันท่วงทีแต่ยับยั้งความแต่ยังเป็นการยับยั้งความผุนผันไว้ชั่วคราวก่อนด้วยอำนาจของขันติแม้ว่าความโกรธจะยังมีอยู่นิยมนะแต่ก็จะไม่มีอันตรายมากเพราะอยู่แต่ในใจของตนและต่อไปก็ใช้น้ำคือเมตตาเนี่ยลดจิตเข้าบ่อยๆนะลดทุกวันแล้วความโกรธนิยมก็ย่อมระงับไปได้ในที่สุดคนเราทุกคนเคยเป็นคนโกรธคนอื่นมาแล้วทั้งสิ้นจะมากบ้างน้อยบ้าง
นะก็เป็นธรรมดาของปุถุชนนั่นแหละโยมนะแต่ก็ไม่เหลือวิสัยที่จะละมันลงไปได้โดยใช้น้ำคือเมตตารดทุกวันจนจิตนั้นเย็นลงไปในที่สุดแต่ในขั้นแรกโยมเราจะแผ่เมตตาไปว่าให้เขาโชคดีเช่นถูกลอตเตอรี่หรือให้เขามีความสุขนะให้เขาได้มียศตำแหน่งสูงขึ้นให้เขามีความร่ำรวยขึ้นจิตมันไม่ยอมรับนะท่านจึงแนะนำไว้ว่าขั้นแรกเนี่ยอย่าแผ่เมตตาไปที่ศัตรูก่อนเพราะจิตไม่ยอมรับมันจะหวนกลับดังนั้นโยมในการใช้อุบายระงับความโกรธเนี่ยตามหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านแนะเอาไว้ว่านะท่านแนะเอาไว้ว่าในครั้งแรกนี่ให้เริ่มแผ่เมตตาไปตัวที่เราไปให้แผ่เมตตาไปที่เราก่อนนะโยมนะให้แผ่เมตตาไปที่เราก่อนนะวิธีการก็คือพอแผ่เมตตาไปที่ตัวเราแล้วโยมก็ให้แผ่เมตตาไปยังคนที่เรารักนะแต่ไม่ใช่คนที่เรารักมากเกินไปนะโยมนะถ้าคนที่เรารักมากเกินไปเมื่อแผ่เมตตาไปโยมใจจะหวั่นไหวได้ง่ายไม่สงบนะแล้วต่อไปจงแผ่เมตตาไปยังคนอื่นที่เรารักมากเช่นพ่อแม่หรือลูกหลานที่เรารักมากแล้วต่อไปก็ให้แผ่เมตแผ่ไปให้คนกลางๆก็คือคนที่เราไม่รักไม่เกลียดหลังจากนั้นก็ค่อยเริ่มแผ่เมตตาไปยังศัตรูนั่นเองโยมเมื่อใช้อุบายดังกล่าวมานิยมจิตของเราก็จะเริ่มแผ่ออกไปได้นะฮะไม่หวงกลับได้ง่ายนะแต่ถ้าเริ่มแผ่ไปที่ศัตรูคู่เวรของเราทีเดียวจิตของเรามันไม่อยากจะไปก็คือไม่ยอมรับเหมือนคนอาบน้ำร้อนถ้าลดน้ำร้อนลงไปทีเดียวย่อมอาบไม่ได้ต้องใส่น้ำเย็นปนลงไปบ้างนะฮะจึงจะอาบได้หรือเหมือนคนกินข้าวต้มร้อนจัดนั่นแหละโยมอย่ากระโจนกลางถ้วยนะโยมนะแต่จงค่อยกินไปที่ริมถ้วยก่อนพร้อมด้วยการปอกไปด้วยแล้วก็กินได้หมดในที่สุดแม้ข้าวต้มมันจะร้อนจัดก็ตามฉะนั้นโยมในขั้นแรกนะโยมนะท่านจึงสอนให้แผ่เมตตาไปที่ตนเองก่อนโดยแผ่ไปว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างนี้ทำได้ง่ายโยมเพราะตนเองชอบอยู่แล้วโยมการแผ่เมตตาอย่างนี้ไม่อาจทำให้จิตให้สงบได้นะแต่เป็นการทำตนเองให้เป็นพยานว่าเรานี้รักสุขเกลียดทุกข์ฉันใดคนอื่นเขาก็รักคนอื่นสัตว์อื่นเขาก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันกับเราเพราะฉะนั้นโยมเราจึงไม่ควรที่จะเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นให้เดือดร้อนเพราะเขาก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกับเราอย่างนี้โยมเมื่อทำตัวเองให้เป็นพยานเช่นนี้แล้วโยมต่อไปก็เริ่มแผ่เมตตาจิตไปยังคนที่เรารักเช่นลูกหลานหรือญาติมิตรเช่นแผ่ไปว่าขอให้เขามีขอให้เขามีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าก็ย่อมแผ่ไปได้ง่ายนะฮะแล้วต่อไปก็แผ่ไปยังคนที่เรารักยิ่งข้อนี้ก็ยิ่งง่ายมากยิ่งไปได้ไวนะฮะแล้วต่อไปก็ให้แผ่เมตตาไปยังคนกลางๆคือคนที่เราไม่รักไม่เกลียดแผ่ไปให้เขามีความสุขมีความเจริญพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนนะบางคนเนี่ยเรายังรู้สึกเฉยๆอยู่แต่ถ้ามีเมตตาแผ่ไปแล้วจิตก็จะจิตนี่ก็พอไปได้ไม่ถึงกับฝืนความรู้สึกแล้วก็ไม่หวนกลับด้วยต่อจากนี้จึงควรแผ่เมตตาให้คนที่เป็นศัตรูคู่เวรของเรานะหรือที่พระอาจารย์สอนโยมอยู่เป็นประจำให้แผ่เมตตาครอบจักรวาลนะพูดไปพูดมาหนังตาจะปิดเลยโยมง่วงนะโยมนะวันนี้ก็ทั้งวันกลับมาถึงวัดก็ค่ำค่ำ นะฮะทีนี้โยมให้โยมได้ปฏิบัติด้วยการแผ่เมตตาครอบจักรวาลทุกวันทุกคืนตามที่พระอาจารย์บอกตามที่พระอาจารย์สอนก็ได้นะโยมนะทีนี้เมื่อจิตกลับอย่างนี้โยมเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นนี่โยม
หลักปฏิบัติในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านแนะนำให้ใช้อุบายวิธีในการระงับความโกรธไว้9วิธีนะโยมนะซึ่งเป็นวิธีที่แยบยลน่าฟังมากฉะนั้นขอให้ตั้งใจฟังให้ดีโยมที่สำคัญฟังอย่างเดียวไม่ได้โยมต้องจำแล้วก็ต้องนำไปปฏิบัติด้วยเพื่อที่จะให้เกิดมากเกิดผลนั่นเองนะครับ600กว่าท่านและทางเพจของเรานะส่วนทาง YouTube ที่เข้ามาฟังก็เกือบ400ท่านในคืนนี้นะครับอาสาทุกขโมทนาเงียบมากเลยนะโยมนะวันนี้พระอาจารย์บอกบุญตั้งแต่เช้าแล้วผิดปกตินะโยมนะแล้วก็ตั้งแต่บอกบุญทุนการศึกษาน้องเนนก็เหมือนกันนะครับเป็นเพราะว่าไม่ได้เข้ารายการนานแล้วก็เป็นเพราะโยมเข้ามาน้อยนะโยมนะไม่ถึงพันนะครับโยมท่านไหนเด้อที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อจักรยานมอบให้กับสามเณรดีเด่นโยมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้หรือว่าโอนเข้ามาที่กสิกรไทยที่พระอาจารย์ได้ขึ้นไว้ก่อนหน้านั้นขาดอีก2คันโยมเจ้าภาพคันแรกก็โยมสุชาธิยาคำดวงนะโยมนะโอนปัจจัยเข้ามาแล้วนะครับส่วนโยมท่านไหนที่จะร่วมก็ร่วมได้ตามกำลังทรัพย์เต็มกำลังศรัทธาของเราก็ได้นะโยมนะอันนี้ส่งผลบุญก็จะทำให้ลูกให้หลานท้องโยมกตัญญูนะโยมนะเรียนหนังสือเก่งเป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นที่พึ่งของเราได้กสิกรนะโยมนะเท่าไหร่ก็ได้นะครับถ้ามีนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้โยมพระอาจารย์อยากจะบอก อุบายวิธีในการระงับความโกรธในทางพุทธศาสนาท่านวางไว้9ข้อหรือว่า9วิธีด้วยกันเมื่อความโกรธมันครอบงำจิตใจเราจะโกรธพระองค์นั้นจะโกรธเนนองค์นี้แม่ขาวคนนั้นแม่ขาวคนนี้โกรธคนนั้นคนนี้ก็แล้วแต่ละท่านทั้งหลายให้โยมได้มีอุบาย9วิธีนะโยมนะให้มีอุบาย9วิธีมันจะเป็นการระงับความโกรธได้นะฮะอุบาย9วิธีนี้มีอะไรบ้างคืนนี้ขอพูดเฉพาะหัวข้อก่อนก็แล้วกันหาวไหลหาวและ3หาวและโยมเดี๋ยววันหลังจะมาอธิบายเป็นข้อปีกย่อยให้โยมได้ฟังนะเมื่อมีความโกรธมันครอบงำจิตใจเราก็แล้วแต่โยมพระอาจารย์อยากจะฝากให้โยมได้มี9วิธีนะนะตอนนี้วันนี้จะพูดเฉพาะหัวข้อเท่านั้นส่วนวันหลังนะฮะก็จะได้ขยายความให้โยมได้ฟังนะฮะเมื่อมีความโกรธมันครอบงำจิตใจของเรานะโยมนะวิธีในการที่จะระงับนะระงับความโกรธได้โยมวิธีที่หนึ่งนะโยมนะเวลาโยมโกรธเกลียดใครก็แล้วแต่เขามาด่ามาว่ามานินทาให้เราได้ยินนะคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกหรอกโยมแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังโดนคนนินทาเลยแม้แต่พุทธรูปสวยๆให้นั่งอยู่ในวัดก็ยังมีคนนินทาพระรูปนี้พุทธรูปองค์นี้สวยนะหล่อได้สมส่วนแต่เสียอย่างเดียวเสียยังไงพูดไม่ได้เดินไม่ได้ไปอย่างนั้นให้พรไม่ได้นะโยมนะดังนั้นเมื่อมีความโกรธมันครอบงำจิตใจวิธีในการที่จะระงับความโกรธหรือว่าวิธีควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรวิธีที่หนึ่งก็คือให้นึกถึงโอวาทของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนเกี่ยวกับเรื่องความโกรธไว้เยอะแยะมากมายได้โอกาสพระอาจารย์จะนำมาพูดนำมาเล่าโยมได้ฟังวิธีที่สองโยมเมื่อมีความโกรธมันเกิดเข้างำจิตใจของเราก็ให้นึกถึงความดีของผู้นั้นคนที่เราจะโกรธเขาโยมให้นึกถึงความดีของเขาและประการที่สามโยมนะให้เราถ้าความโกรธยังไม่ระงับลงก็ให้สอนตนเองนั่นเองนะและวิธีที่สี่โยมเมื่อมีความโกรธมันครอบงำมาในจิตใจของเราถ้าอยากจะให้มันหายก็ให้นึกถึงกรรมของตนก็คือสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนะ
ฉะนั้นโยมถ้ามีความโกรธมันครอบงำจิตใจก็ให้เรานึกถึงนึกถึงกรรมของตนคือคนทุกคนมีกรรมอย่างนี้และวิธีต่อมาก็คือโยมถ้าความโกรธยังไม่ระงับลงก็ให้นึกถึงจารีตของพระพุทธเจ้าพระอาจารย์เคยเล่าให้โยมได้ฟังใช่ไหมโยมในช่วงที่พระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้เวียนว่ายตายเกิดเป็นโพธิสัตว์ชาติแล้วชาติแล้วชาติเล่านับไม่ถ้วนนะฮะดังนั้นเมื่อมีความโกรธเกลียดใครก็แล้วแต่เมื่อมันครอบงำครูบาอาจารย์ท่านโทรมานะโยมนะโทรมาอะไรตอนนี้เนาะคนกำลังเข้ารายการเมื่อความโกรธมันครอบงำจิตใจวิธีต่อมาก็คือให้นึกถึงจารีตของพระพุทธเจ้าจารีตของพระพุทธเจ้าคือยังไงจะโทรมาทำไมกำลังเข้ารายการอยู่เด้อขอความกรุณาอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะครับและประการต่อมาโยมเมื่อมีความโกรธมันครอบงำมาในจิตใจของเราโยมถ้าความโกรธมันยังไม่ระงับลงก็ให้ระลึกถึงอานิสงส์ของเมตตานะธรรมที่ควบคู่ความโกรธก็คือเมตตานะความโกรธมันให้ผลส่งผลร้ายแรงยังไงเมตตาก็ให้ผลดีส่งผลดีอย่างนั้นนะและวิธีที่ต่อมาได้ยอมนะอาจารย์พูดถึงไหนนะยอมพูดไปพูดมาก็หลงเบอร์ตัวเองนะยอมนะวิธีต่อมานะยอมนะถ้าความโกรธมันยังไม่หายใช่ไหมยอมก็ให้เราลึกถึงการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนะเราผ่านการเวียนว่ายตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดนับพบนับชาติไม่ถ้วนนะโยมนะในพบใดพบหนึ่งเราอาจจะเคยเจอกันเป็นพี่เป็นน้องทำบุญด้วยร่วมกันถึงได้มาเจอกันนะฉะนั้นการเจอกันพบกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่พรหมลิขิตแต่เป็นเพราะว่ากรรมนี่แหละมันเป็นตัวลิขิตนั่นเองนะประการต่อมาโยมเมื่อมีความโกรธมันครอบงำแล้วถ้าอยากจะระงับก็ให้ระลึกถึงอานิสงส์ของเมตตาธรรมภาพเคยพูดเคยเล่าให้โยมได้ฟังอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะว่าใครที่แผ่เมตตาครอบจักรวาลอยู่เป็นประจำก็ตามหรือว่าแผ่เมตตาอยู่เป็นประจำอานิสงส์ก็หลับทำให้เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขทำให้ไม่ฝันร้ายก็จะเป็นคนที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็เป็นที่รักของมนุษย์ด้วยนั่นเองนะเทวดาย่อมรักษาไฟสัตนาอาวุธหรือยาพิษอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่สามารถก้ามกายได้นั่นเองนะแล้วก็จิตตั้งเป็นสมาธิได้เร็วนะแล้วก็ทำให้หน้าตาหรือว่าผิวพรรณผ่องใสแล้วก็อาการสุดท้ายก็คือเวลาตายก็จะทำให้ไม่หลงหรือถ้ายังไม่บรรลุอรหันต์เมื่อตายไปก็จะไปเกิดในพรหมโลกนั่นเองนะนี่คืออานิสงส์ของเมตตานะฉะนั้นเมื่อมีความโกรธมันครอบงำจิตใจใครก็แล้วแต่ให้พยายามมีเมตตาท่องคำว่าเมตตาเข้าไว้นะเมตตาคุณนางอรหังเมตตาไม่ใช่ว่าสักให้สักแต่ว่าท่องนะให้เราท่านทั้งหลายได้นำไปปฏิบัติ ด้วยนะโยมนะถ้าความโกรธมันยังไม่หายก็ให้เราท่านทั้งหลายได้พิจารณาแบบนี้แล้วก็วิธีสุดท้ายถ้าความโกรธยังไม่ระงับลงก็ให้แยกธาตุธาตุนั้นธาตุนี้ถ้าไม่ใช่เรามารวมกันถึงเรียกว่าเราก็สมมติเรียกหรือถ้าความโกรธนะฮะยังไม่ระงับลงก็ให้ทำการเผื่อแผ่หรือว่าทำการให้นั่นเองนะจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะเอาถ้าคิดจะให้แล้วมันจะเบาถ้าคิดจะเอาแล้วมันจะหนักอย่างนี้นะครับให้แล้วมันเบากายเอาแล้วมันหนักใจนะครับนะเหลือบดูนาฬิกาแล้วก็นะพรุ่งนี้จะไปงานทำบุญอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอสนมของเราเสร็จแล้วก็จะไปซื้อจักรยานเพราะว่าวันที่17เราก็ไปทัศนศึกษา
ันที่18เราก็จบโครงการแล้วนายโยมนะก็เลยใช้เวลาในช่วงที่ก่อนที่จะไปเที่ยวก่อนที่จะปกปิดโครงการเรามีเวลาเหลือเพียงแค่พรุ่งนี้นะที่เราจะไปซื้อนั่นซื้อนี่เตรียมนั่นเตรียมนี่นะในการที่จะปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพราะว่าอะไรยอมเพราะเราเดินทางแต่เช้าของวันที่17นะพาผู้ร่วมโครงการของเราไปออกตั้งแต่ตี4ล้อหมุนก็จะไปที่จังหวัดอุบลอยู่ที่แถวอำเภอโขงเจียมนะยอมนะแม่น้ำสองสีนั่นแหละกลับมาถึงก็คงจะดึกดื่นตอนเช้าก็ฉันข้าวต้มแล้วก็สายๆก็เข้าสู่พิธีปิดมอบทุนการศึกษามอบสามเณรดีเด่นนะแล้วก็มอบรางวัลให้กับสามเณรดีเด่นแล้วก็มอบถุงยังชีพนะโยมนะให้กับน้องสามเณรนะก็เลยมีเวลาเตรียมตัวก็คือวันพรุ่งนี้แหละวันนี้พระอาจารย์ก็ไปซื้อบอกบุญซื้อจักรยานโยมยังไม่ได้สักบาทเลยนะโยมนะได้ประมาณ3ประมาณ 1,300 บ่เห็นโยมโอนเข้ามาก็โมทนานะโยมนะช่วงนี้ก็เราบอกบุญโยมก็ฟังทำบุญเข้ามาน้อยมากเลยนะโยมนะเป็นเพราะพระอาจารย์ไม่ค่อยได้เข้ารายการด้วยโยมก็ไม่ได้เข้ามาฟังทำแบบต่อเนื่องก็เลยไม่รู้หลายท่านหลายคนนะฮะอย่างเช่นบอกทุนการศึกษาในการที่จะถวายน้องเนนแล้วก็ผู้เข้าร่วมโครงการบอกวันหนึ่งเต็มๆนะโยมนะได้ยอดปัจจัยแค่ 46,000 บาทนี่ก็คิดหนักนอนไม่หลับมาหลายคืนเมื่อคืนก็นอนไม่หลับนี่ก็ยังคิดอยู่จะหาปัจจัยในการที่จะมาใส่ซองถวายพระวิทยากรหลักๆ3รูปหลวงพ่อพระครูสุธีหลวงพ่อพระอาจารย์วิโรจน์ท่านพระอาจารย์มหาจักรชัยนี่ถวายท่านรูปละ 10,000 อยู่แล้วแล้วก็พระพี่เลี้ยงเนนพี่เลี้ยงแล้วก็ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านทุนการศึกษาท่านละ 1,000 บาทอย่างนี้ก็บอกบุญโยมไปโยมก็ร่วมสนับสนุนหรือว่าทำบุญมาได้ 46,000 บาทก็อนุโมทนาบุญขอบคุณนะโยมนะที่ได้ร่วมโดยช่วยกันนะเพราะว่าโครงการของเรานี้โยมเป็นโครงการที่ใช้เงินงบประมาณจำนวนมหาศาลดังที่พระอาจารย์บอกนะโยมนะเอาแค่ค่าภัตตาหารเพราะเราไม่ได้ไปบิณฑบาตด้านนอกแล้วก็ไม่ได้บอกพระอาหารให้โยมมาเพนอย่างนี้เราบอกแค่วัน 2-3 วันแค่นั้นทีนี้เราก็เลี้ยงด้วยตัวของเราเองเพราะว่าแต่บ้านแต่ละที่เขาก็มีงานเขาเลยไม่ได้ไปขอความอนุเคราะห์ไม่ได้ไปรบกวนเขานะแล้วก็ศพจังหวะปีนี้จัดยาวเลยนะโยมนะ18วันปกติเราก็ทำแค่10วันนะโยมนะสาเหตุที่จัดยาวจัดนานก็อยากจะให้มันเกิดประโยชน์นั่นแหละโยมเกิดประโยชน์จากการที่บวชมาแล้วก็อยากให้ได้ศึกษาเล่าเรียนอยากให้ได้อยู่วัดให้เต็มที่อย่างนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็หนักเราพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าเราไม่มีหน่วยงานไม่มีองค์กรในสนับสนุนนะก็เลยได้อาศัยบอกบุญญาติธรรมนี่แหละในการร่วมด้วยช่วยกันในวาระแรกโยมก็ได้ร่วมกันมาแล้ว 380,000 กว่าบาทใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็มาเป็นค่าน้ำค่าน้ำนี่ให้โยมเมียท่านสำรองออกก่อนก็ยังไม่มีเงินนะค่าอาหารนี่เราก็ให้เบิกอยู่เป็นประจำ 2-3 วันเบิกครั้งหนึ่ง 20,000 25,000 อย่างนี้เอาเฉพาะค่าอาหารไปตอนนี้ก็ประมาณแสนกว่าแล้วนะโยมนะก็ใช้ทุนทรัพย์มหาศาลเลยนะโยมนะถามว่ายังจะทำอีกไหมก็จะทำต่อไปเรื่อยๆมีคนมาก็มาไม่มีเราก็ทำของเราไปอยู่แหละนะโยมนะเพราะว่างานในลักษณะนี้มันเป็นงานสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอัตมาภาพเกิดเป็นพระเป็นเนนได้เป็นนักพูดได้เป็นนักบรรยายทำได้ก็อาศัยการบวชเนนภาคฤดูร้อนนี่แหละจึงอยู่ยาวนานมาได้จนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับก็ได้ไปซื้อขนมโยมพระอาจารย์ก็ซื้อขนมหมดไป 13,000 กว่าบาทนะฮะ 13,000 กว่าบาทนะครับส่วนรถจักรยานโยมก็จะไปซื้อจักรยาน3คันพรุ่งนี้นะโยมนะไม่รู้ว่าคันละกี่บาท
ก็ตีไว้ประมาณคันละ 3,000 กว่าบาทนะฮะฉะนั้นก็เลยเปิดโอกาสให้โยมได้ร่วมบุญแบบนี้แหละเวลาพระอาจารย์ไม่ได้เข้ารายการโพสต์ไปเฉยๆหรือว่าลงไปเฉยๆโยมก็ไม่ได้ร่วมอย่างงี้วันนี้เห็นร่วมเข้ามาประมาณ 1,300 นี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะโยมนะฉะนั้นก็เปิดโอกาสให้โยมได้ร่วมนะใครที่จะร่วมก็ร่วมได้เพราะพรุ่งนี้พระอาจารย์จะไปซื้อจักรยานในการที่จะมาเป็นรางวัลเป็นขวัญกำลังใจให้กับสามเณรที่เข้าพฤติดีปฏิบัติจนได้เป็นสามเณรดีเด่นโยมก็สามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนะโยมนะหมายเลขบัญชีที่พระอาจารย์ขึ้นให้นี่แหละบอกบุญโยมจนถึง4 ทุ่มนะโยมนะมีเวลาอยู่ประมาณ40 กว่านาทีโยมท่านไหนที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อจักรยานมอบให้กับสามเณรดีเด่นนะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโยมก็สามารถร่วมบุญได้กับพระอาจารย์นะโยมนะที่ธนาคารกสิกรไทยนะหรือถ้าโยมไม่มีก็ไม่เป็นไรนะหรือถ้าไม่มีนะก็ไม่เป็นไรนะพระอาจารย์ก็เอาปัจจัยตัวเองอยู่แล้วอย่างเช่นขนมวันนี้ก็เอาปัจจัยตัวเองนะโยมนะเพราะเราไม่ได้ไปเอาปัจจัยโครงการเพราะเอาแค่ปัจจัยโครงการใส่ซองถวายผ้าถวายเนนไม่รู้จะพอหรือเปล่านะก็เลยต้องหนักตัวเองจกตัวเองจนกระเป๋าฉีกหมดแล้ว ไปเทศมาไปบรรยายมาโยมแม่ถวายมาโยมนั่นโยมนี่ถวายมาแล้วก็เก็บทำในลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญให้กับตัวเองนั่นแหละนะเรามาเพื่อสร้างเรามาเพื่อให้เราไม่ได้มาเพื่อเอาอาตมาภาพพูดกับพระกำเนนอยู่ที่วัดอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งญาติโยมว่าถ้าอาตมาภาพคิดจะเอานะไม่จำเป็นต้องสร้างอะไรเลยเทศอย่างเดียวบรรยายอย่างเดียวเก็บเงินอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องสร้างนั่นสร้างนี่ให้มันหนักให้มันเหนื่อยตัวเองหรอกนะฮะแล้วก็สร้างยังไม่พอยังมีคนมาขอเราก็ให้ไป ให้ไปบางทีมันก็ขัดไม่ได้อย่างนี้อย่างเช่นสิก่อนสิ้นเดือนนี่ก็ต้องหาปัจจัยให้เขา150,000โยมในการเป็นเจ้าภาพห้องที่มหาลัยที่อาตมาภาพไปเรียนในระดับปริญญาโทเข้ามาขอความอนุเคราะห์ก็ต้องช่วยเขานะฮะเขาขอพาคนมาเยอะอาตมาภาพก็เป็นคนที่ปฏิเสธคนไม่เป็นอยู่แล้วนะโยมนะแล้วก็มหาลัยนี้ก็เป็นมหาลัยที่ทำให้ธรรมภาพจบมีความรู้สามารถอ่านออกเขียนได้พูดนั่นพูดนี่มีความคิดมีไอเดียอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนั่นเองนะครับก็โยมท่านทั้งหลายใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพนะโยมนะในการซื้อจักรยานนะ3 คันนี้โยมก็สามารถแจ้งความประสงค์มาได้นะฮะจักรยาน3 คันก็จะมอบให้สามเณรดีเด่นนะโยมนะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโยมก็ร่วมบุญกับพระอาจารย์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยหมายเลขบัญชีที่ขึ้นให้นี้นะถ้ามีนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรพระอาจารย์ก็เตรียมปัจจัยตัวเองในการที่จะซื้ออยู่แล้วนะฮะเผื่อโยมมี จิตศรัทธาอยากจะร่วมสร้างบุญสร้างบารมีกับพระอาจารย์นะโยมเนาะก็รวมได้หมายเลขบัญชีได้ขึ้นให้แล้วเนาะก็คงจะเห็นสมควรแก่เวลาแล้วนะขออนุโมทนาบุญขอบคุณกับทุกท่านทุกคนที่ได้เสียสละเวลาในการมาฟังธรรมะก่อนนอนพร้อมทั้งได้ร่วมกันกดไลค์กดแชร์ร่วมกันเผยแผ่ธรรมด้วยกันโมทนาบุญกับโยม2-3 ท่านที่ได้ร่วมบุญเข้ามานะครับขอผลบุญที่ทำในค่ำคืนนี้หรือความดีที่ทำในครั้งไหนให้ทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยจิตจำใสร่มเย็นเป็นสุขกินไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีถูกลอตเตอรี่ทุกงวดเทอญสาธุ